ว้าวนางเอกสาวชื่อดังนุ่งชุดไทยสวยสง่าเฉิดฉายกลางโตเกียวอีกหนึ่งดาราสาวชื่อดังมากฝีมืออย่างกลางกันนรันวงขาจรไกลเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านและไม่ว่าเธอจะมาในลุคไหนก็สวยเป็นนะได้รับคำชมมาตลอด ล่าสุดเธอแต่งชุดสวยสง่าสีชมพูขณะไปบินไปทำงานที่เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโพสต์ภาพสวยๆลงอินสตาแกรมส่วนตัวแอดลาดีไอพรางพร้อมแคปชั่นระบุว่าทุกครั้งที่ไปต่างประเทศแล้วได้ใส่ผ้าไทยให้ต่างชาติได้เห็นกลางภูมิใจมากรู้สึกรักคนไทยช่างฝีมือไทยที่ทำของสวยๆแบบนี้ และยิ่งดีใจที่มีคนเข้ามาชมถ่ายรูปและชื่นชอบในผ้าไทยมาโตเกียวครั้งนี้ปรางสวมใส่ชุดผ้าไหมย,ยกดอกลำพูนสีกลีบบัวคู่กับเครื่องประดับผลงานครูพิรุณสีเอี่ยมสะอาดครูช่างศิลปหัตถกรรมที่เอางานปั้นหุ่นกระบอกมาดีไซน์ลายไทยเป็นตุ้งมาลายและดอกรัก กลางเลือกกระเป๋าย่านลีพาวจากจังหวัดนครศรีธรรมราชฝีมือคุณนภารัตทองเสพีทายาทช่างศิลปหัตถกรรมสัมผัสงานหัตถศิลป์ไทยทรงคุณค่าได้ที่แอสาชิตออฟฟิเชียลรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นแม่หญิงจันวาดของทุกคนเลย